was made for me and the Jew. เดี๋ยวกล้องนี้ด้วยนะครับกล้องนี้ด้วยนะครับ1 2 3กี่รูปนะครับ1 2 3รูปสุดท้ายนะครับ1 2 3ครับผมI'm gonna go to the bathroom.
หน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับI'm not going to do that.
สำหรับคนไทยนะครับขออนุญาตแนะนำเจ้าสาวของเรานะครับก็เจ้าสาวท่านคืนนี้นะครับท่านหญิงชัชญาเลิศแสงนะครับหรือว่าน้องเปาเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับระดับมัธยมศึกษาของเราจากโรงเรียนสตรีวิทยานะครับหลังจากนั้นนะครับได้มาศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาต่างๆที่โรงเรียนมัธยมศึกษานะครับหลังจากนั้นน้องเปาเนี่ยสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้นยังไม่พอนะครับตอนนี้น้องเราจบปีห้าเฉพาะทางนะครับด้านโรคเอดส์และกำลังศึกษาต่อนะครับหรือปกติครับเป็นแค่เฉพาะทางโรคเอดส์นะครับเป็นด้านโรคไตนะครับค่ะสำหรับผู้ฝากของเราในค่ำคืนนี้ค่ะดร.รักไทยโบค่ะหรือพี่เอกค่ะจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดีเจชาติมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาภาควิชาวิศวกรรมเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทวิศวกรรมโทเรียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี A&M และบริหารด้านวิศวกรรมสถาบัน MIT ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโทเรียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี A&M สหรัฐอเมริกาปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยโทเรียมและวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอดีตค่ะเคยเป็นหัวหน้าวิศวกรจุดเจาะน้ำมันบริษัทเนอร์เจอร์สหรัฐอเมริกาและยังเคยเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำสำนักงานใหญ่ธนาคารโลกโกลแลนด์ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาค่ะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการในช่วงต่อไปนะครับผมอยากให้ทางแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับได้ทำความรู้จักกับเจ้าสาวสามมันเรียกสามมันเรียกโดยระดับต่อไปเราจะมีสไลด์พิเศษโดยใช้ความเป็นสำหรับเต็มดาวความรักขอบคุณผู้ชมว่าเป็นมาแล้วนะครับนาอายุไลฟ์สไลด์ลองมีชิมซีวิดีโอเซนเซชั่นแบบตัวแรกสำหรับลองชิมกับดิสคัพโซลพีสอันนี้เนี่ยดีเนี่ยมาเมื่อกี้นี่จำหนึ่งขาดเยอะมากเลยนะคุยกันสองสามปีแล้วนั่งไล่ทุกวันมันก็ดังขาดเพราะเว้นนะครับบางอันนี้เพราะเว้นนี่เพราะเว้นอันนี้คือทางผู้บริหารยังตัวเองก็ใจว่าเอ๊ะมันยังไม่ได้กันอยู่ดูบ้านเมืองน้องเขาเนี่ยดานาลันน้องรักนะดานาลันดานาลันคุณนะไม่เจอเทียบไปนะไหนไหนก็ไม่อยากที่หมอจะทำนะคะสอบดีกว่าแล้วตอนนั้นนะครับของผู้หญิงคนนั้นยังคงติดตามอยู่ตลอดแพทย์หญิงที่ทำสัญญาอีกคนนะครับเขาบอกไม่เกี่ยวจะอีกคนก็แล้วแต่
แล้วก็ปล่อยไปyou
าถึงใกล้ๆถึงไม่โดนของไม่โดนไม่เห็นโทรกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสรุปที่ทำการที่ไหนเป็นครั้งแรกที่เราผมขึ้นมาบนเวทีแล้วมีความรู้สึกว่ามีผมด้อยเพราะว่าคนเลยเป็นแพทย์หญิงเกียรติยศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกคนหนึ่งปริญญาเอกทางด้านเอนจิเนียริ่งแถมยังไปทำวิจัยที่ MIT แล้วก็มีธุรกิจของตัวเองผมต้องเรียนกับท่านทั้งหลายว่าในวิดีโอคลิปที่เห็นเนี่ยสะท้อนบุคลิกภาพของเจ้าบ่าวจริงๆคือตื้อเท่านั้นที่ครองโลกแล้วคุณหมอแน่ใจหรือเปล่าว่าเป็นแพทย์เด็กไม่ใช่นักกิจยาเจ้าบ่าวเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของลูกคนเสียงอ่อนผมมีลูกชายสามคนยังไม่แต่งงานทุกคนแล้วก็คนสุดท้องเนี่ยผมไม่ทราบกันว่าบริจาคเจ้าบ่าวยังไงแต่ว่าเปิดประตูให้เจ้าบ่าวมาหาผมแล้วก็ตื้อจนกระทั่งผมต้องมาเป็นประธานเขาย้ายมาอยู่ที่ออกฟอร์ดเขาตามจนกระทั่งเจอย้ายไปอยู่ที่เคมบริดจ์จามจนกระทั่งเจอยังในจองตัวมาเป็นประธานการแต่งงานให้ได้ตอนนี้อยู่คอนแนลแล้วก็เลยไปเจอที่นั่นซึ่งได้มีโอกาสมาร่วมกับท่านหลายวันนี้มาแสดงความยินดีกับคุณหมอวาวกับดร.ในเรื่องของการเตรียมตัวด้านการศึกษาและการเรียนอาชีพที่มั่นคงนั้นทุกท่านก็ตระหนักดีจากที่โฆษกทั้งสองท่านได้เล่าให้เราฟังพร้อมทุกด้านแล้วก็ใช้เวลา 3-4 ปีกว่าจะครองใจกันได้ก็พร้อมในเรื่องของเมื่อเตรียมตัวมาพร้อมอย่างนี้แล้วก็คงจะเป็นฐานที่ดีสำหรับชีวิตคู่ชีวิตคู่ในสังคมที่ต้องการความราบรื่นต้องการความมั่นคงต้องการเสถียรภาพในสังคมในประเทศที่ยังมีความเหลื่อมล้ำกันสูงมากๆเพราะฉะนั้นหวังว่าการเริ่มต้นชีวิตคู่ของหมอวาวกับดร.เอกในวันนี้คือการเริ่มต้นชีวิตและเป็นชีวิตคู่ที่จะช่วยกันเป็นฐานรองรับสิ่งซึ่งสังคมและประเทศชาติต้องการนั่นก็คือช่วยกันกระจายความสุขช่วยกันกระจายความมั่นคงในชีวิตช่วยกันกระจายโอกาสของประชาชนทั้ง 67 68 ล้านคนในฐานะที่ทั้งสองมีโอกาสมีการศึกษามีหน้าที่การงานและก็มีโชคอย่างดีที่มาพบกันและนำหัวใจต่างๆนี้มาร้อยมาประสานเพื่อที่จะเริ่มชีวิตคู่เลยนะผมพูดได้เต็มปากในเรื่องนี้เพราะผมมาจากบ้านนอกมาจากระดับที่เรียกว่าต่ำสุดในสังคมนี้ในประเทศนี้แต่ก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะแสวงหาโอกาสให้ตัวเองเมื่อได้แล้วก็จำเป็นจะต้องแบกตายและต้องเกิดแบกให้คนอื่นด้วยในทุกฐานะทุกตำแหน่งที่ประเทศชาติและสังคมมอบให้แต่สองท่านนี้เตรียมตัวมาดีกว่าผมเริ่มต้นชีวิตดีกว่าผม
แล้วก็มีโอกาสมากมายดีกว่าสำหรับเจ้าบ่าวนั้นผมประทับใจตรงที่มีความมุ่งมั่นมานะพยายามแสวงหาโอกาสต่างๆและขยายโอกาสที่ได้รับจากสถาบันจากองค์กรจากหน่วยงานจนกระทั่งเป็นที่ของเราว่าเป็นคนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถและคนที่มีน้ำใจดีสำหรับคุณหมอวางนั้นการที่เลือกเป็นหมอเด็กไม่ใช่หมอโรคผิวหนังไม่ใช่หมอเสริมสวยเนี่ยแสดงว่าต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กมากมายที่เกิดมาแล้วมีปัญหาเกิดมาแล้วไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในร่างกายเรื่องการที่เลือกทำงานเลือกสาขาที่จะดูแลสุขภาพของเด็กก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นที่สะท้อนถึงความเสียสละที่สะท้อนถึงความตั้งใจดีที่จะเผื่อแผ่ความรู้เผื่อแผ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีไว้นะครับให้กับคนอื่นถ้าทั้งสองทำได้แล้วก็ดำเนินการประกอบชีวิตคู่ของตัวเองบนหนทางนี้ทุกทางแห่งการได้รู้การได้เกิดแต่การได้เฉลี่ยความสุขและการทุกข์ที่ผ่านมาเป็นมนุษย์ผมเชื่อว่าชีวิตนี้ชีวิตคู่นี้จะเป็นชีวิตที่มีมงคลอย่างยิ่งที่จะเดินต่อไปในอนาคตนั้นขอฝากไว้ว่าสักขีพยานที่มาในวันนี้คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายแล้วก็เพื่อนๆที่มาร่วมกันเป็นสักขีพยานในวันนี้บรรยากาศวันนี้ควรจะเป็นบรรยากาศที่จะเป็นแรงดลใจให้ชีวิตคู่ของลูกทั้งสองเนี่ยดำเนินต่อไปอย่างน่าทึ่งเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความเกียรติเพื่อคนอื่นที่เขามีโอกาสน้อยกว่าขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อที่จะน้อมนำฝากโอวยพรทั้งหมดทั้งหลายมาให้กับชีวิตคู่ของแพทย์หญิงบ่าวดร.เอกในวันนี้ให้ประสบแต่ความสุขและความเจริญความก้าวหน้าและความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตคู่ของทั้งสองคนตลอดกาลเจอกันข้อมูลแม่ทุกฝ่ายเจ้าสาวและคุณหมอวานะครับแล้วก็เอก
าก็มีสาเหตุการณ์ตามเป็นพ่อแม่ที่จะมีความภาคภูมิใจในลูกเหตุการณ์แรกก็คือน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีลูกเหตุการณ์ที่สองที่คิดว่าน่าจะทำได้ความภาคภูมิใจก็คือวันที่ลูกได้งานที่ดีและได้ความได้ผลและวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ซึ่งคิดว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีการที่ลูกๆเนี่ยได้สร้างครอบครัวที่มีความมั่นคงผมคิดว่าทั้งสามเหตุการณ์เนี่ยเป็นการที่ขาวเป็นพ่อเป็นแม่จะมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งผมเองในฐานะที่เป็นคือเคยดูแลมานะครับเห็นเพราะว่าทั้งสมัยเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นที่สุดแท้ก็มีความรักแต่ว่าลูกเราก็ได้กรรมการการเลือกก็เห็นว่าความที่มีความดีมากมีอาชีพดีแล้วก็ได้เลือกมาได้มาต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำงานได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราเป็นผู้สัมผัสแพทย์เป็นท่านเป็นผู้สัมผัสแพทย์แล้วก็จะเป็นผู้สัมผัสแพทย์ต้องตามต่อผู้ชมในผู้ชมมาในโรงพยาบาลที่เราต่อครับก็มีความเห็นพ้องข้อกันนะครับว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เขาเพราะฉะนั้นก็เป็นใครที่ขอยืนยันครับเราก็เอกได้อย่างนะครับเต็มความรู้นะครับว่าเราเป็นเอกนะครับก็ขอให้เอกช่วยดูแลเราต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับในฐานะทางครูนะก็ต้องบอกว่าบุญความภาคภูมิใจกับทุกสิ่งที่จบไปประสบความสำเร็จทั้งที่ทำงานแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขก็เป็นสิ่งที่มีทำเธอรู้ครูในการรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ติดในนิสัยของการเป็นสุดท้ายนะครับในฐานะครูขอโวยพรนะครับขออนุญาตนะครับพระศิลป์กันใจสุดสิ่งที่ท่านจะทำให้คุณนะครับได้โปรดดูนะครับให้เราท่านประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศนะครับที่นำประเทศต่อไปสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พวกเราทำให้ดีเกินพอให้กับผู้บ่าวสาวแต่อีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ผู้บ่าวสาวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ยิ่งขึ้นไปนะครับใช้โยใช้โยใช้โยก็ต้องขอบคุณบรรยากาศในการแข่งสุดโต่งและสุดโต่งสูงนะครับค่ะเรากลับต่อไปฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะสาขาการพิเศษจรัญพักตีนาคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกล่าวโวยพรแก่ท่านเจ้าบ่าวขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านสุริยพิศวงท่านธรรมบุญนายแพทย์สุขภาวะชราสินรวมทั้งพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวญาติผู้ใหญ่ต่อพระสัมพันธ์ที่เคารพตลอดจนแขกผู้เกียรติทุกท่านครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ท่านมีโอกาสคุณภาพเรื่องที่ครับที่ของผมเนี่ยให้โอกาสผมได้มาร่วมกระบวนการสอนเรื่องตามการแสดงวิชาจิตกับหลานล็อกเตอร์และคุณหมอวาวพัทริยาลูกเสือก็เป็นโอกาสที่นะครับผมก็คงไม่มีเรื่องที่จะกล่าวอะไรมากที่อยากจะเรียนว่าความสำเร็จในชีวิตผู้จิตวิทยาของหลานทั้งสองในวันนี้เนี่ยเป็นความสุขสันต์ของญาติพี่น้องของทั้งสองบ้านสองตระกูลแล้วก็ยังคอยยังส่งให้ผมได้มีโอกาสมาร่วมสังส
สามีเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอยากนำผมชื่นชื่นในหมู่ประชาชนก็ขอบคุณทั้งหนึ่งและอยากจะเรียนว่าเอกที่ผมได้รับโอกาสนี้จากท่านเป็นเด็กภาคก็อาจจะเป็นเรื่องจากว่าสมัยที่เรียนหนังสือด้วยกันที่คณะรัฐศาสตร์จะรอคอยมาเรียนหลายเรื่อง30-40ปีก่อนนี้ท่านเป็นเด็กเป็นเพื่อนที่ดูแลสถาบันดูแลรูปดูแลส่วนรวมอย่างจริงจังจนกระทั่งในบางครั้งเจอปัญหาอุปสรรคอะไรขึ้นในคณะของเราท่านมีเสียสละเข้ามาทำอาสาเป็นตัวแทนเชียร์ให้กับรุ่นของเราที่จะดูแลน้องๆที่อยากเข้ามาให้ดำเนินการให้หลานข้าพเจ้าก็หมายความว่าในช่วงเวลานั้นยังมีเหตุการณ์อะไรต้องทำให้ขาดไปบ้างแล้วเราประทับใจที่พวกเราได้เห็นน้ำใจของท่านเองว่าที่เราไม่เคยลืมแล้วก็หวังว่าท่านจะเป็นผู้คนจะดูแลสังคมดูแลงานสาธารณะที่ดีที่ผู้ชายจะได้รับทิ้งทั้งนี้เป็นความช่วยเหลือของผู้ชายแค่หัวหน้าเราเต้นเองเราต้องรักกันผมก็มั่นใจท่านประธานในทีมนี้ว่าที่เราของเราเนี่ยจะแต่จะได้รับความกรุณาจริงๆเท่านั้นซึ่ง
ก็ไม่ได้เปิดแต่ดูไม่ได้เปิดก็ขอให้หลานทั้งสองจะพอราชินสวัสดิ์ดูชีวิตจิตวิญญาณสามสร้างในอนาคตให้เสร็จสักขอให้ชีวิตคู่จนคนใหม่ด้วยมีตาและซื่อสัตย์ต่อไปตลอดไปขอให้เทพยดาอวยชัยท่านเป็นหลักแก่ญาติพี่น้องทั้งสองของคุณขอให้ท่านสำเร็จความประสงค์ขอขอบคุณผู้สาธารณการพิเศษกำลังพักที่งานคุณค่ะครับผมในลำดับต่อไปครับผมก็จะขอเชิญผู้เล่าสามครับกล่าวขอบคุณท่านประธานที่ดีครับคุณพ่อคุณแม่ขอแสดงความเสียใจในการขึ้นมาร่วมงานท่านผู้ดีนะครับเชิญในไอซ์ไอวูดไลท์ทูอินไลท์ทูคัพโอ้ทูเซ่ทักยูทูเดอะแชร์ออฟเดอะเซอร์โมนีเดอะพาร์ทส์แอนด์ออฟเดอะเลดี้ส์แอนด์เจนเนอเรชั่นที่วูลจอยน์อัสทูไนท์ค่ะสวัสดีค่ะแขกผู้เขียนท่านค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขอขอบคุณท่านประธานในพิธีทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็ท่านแขกผู้ที่เกียรติทั้งหลายนะคะที่มาร่วมงานวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับคำอวยพรแล้วก็ความปรารถนาดีที่ทุกท่านมอบให้นะคะคือเรารู้สึกอบอุ่นใจมากจริงๆค่ะและก็ขอขอบคุณที่เหมือนกันนะคะที่ตามหาเรามาตลอดแล้วก็ความจริงใจแล้วก็ให้ติดตามมาตลอดเวลาที่เราพบกันพี่ตั้นของพี่สังแม่ที่เรียนรู้มากๆแล้วก็สุดท้ายก็คือขอขอบคุณคุณพ่อแม่ของเราเองนะคะครอบครัวของเราที่ทำให้เรามีวันนี้นะคะแล้วก็ช่วยเรียนรู้มาตลอดค่ะและอีกครั้งก็ขอขอบคุณท่านแขกผู้เกียรติท่านนะคะครับก็สุดตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกปลื้มใจมากครับผมอย่างแรกเลยผมอยากจะกล่าวคือผมอยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับแขกผู้เขียนครับที่สอนเรามานะครับผมทราบซึ้งนะครับผมทั้งเพื่อนแขกเจ้าตัวคุณพ่อคุณแม่ผมก็สาวเจ้าตัวคุณพ่อคุณแม่สาวนะครับตัวแขกผมว่าเลยนะครับทุกคนที่มาในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับผมเป็นเกียรติที่นะครับผมอยากจะขอขอบคุณทุกท่านนะครับในงานนี้ครับทุกท่านได้เริ่มต้นนะครับอย่างท่านประธานผู้นะครับแล้วก็ทั้งท่านผู้คือวิศวะคือผู้สร้างนะครับผมก็เป็นผู้สร้างอย่างแต่จริงแล้ววิศวะผู้สร้างครับถ้าสับสนร่วมมือกันได้นะครับพวกท่านได้ช่วยสร้างกฎฝาให้เราสองคนนะครับในการดำเนินชีวิตคู่ต่อจากนี้นะครับผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยผมมีพยานนะครับมหาศาลนะครับผมก็จะขอรับปากนะครับผมก็ไม่ได้ต้องสายนะครับผมก็จะทำที่สุดนะครับผมจะทำว่าให้ที่สุดไม่ให้ทุกท่านผิดหวังนะครับผมก็ขอเชิญขอบคุณพ่อแม่ผมเองนะครับผมแล้วก็ครอบครัวผมที่ให้โอกาสนะครับผมให้ผมเกิดขึ้นมาเพื่อได้ทำนะครับผมทำสิ่งที่ต้องงานของผู้ถือบัญชีผู้ขอทางนี้นะครับก็ครับในของขอญาติผู้สังกิตสักนิดนึงนะครับเพราะมีแขกต่างชาติของเราด้วยนะครับก็ would like to thank you all of you that attend my readings that's great and this is my pleasure that I have a chance to see you again in this readings room. I understand that I cannot have a chance to take care of all of you but it'sWhen we see it, we have a chance to meet it. And today, just when you come and check in my reading, it means so much to me. It's very, very so much to me. And I'm going to forget it. And our partner, our relationship will be sustainable and keep along. Thank you so much for all those who come from Middle East, come from Korea, come from Taiwan.I'm not ready to attend to my wedding. I appreciate it so much and thank you so much. ลำดับต่อไปนะครับก็เป็นจะมีการโยนช่อดอกไม้ใช่ไหมครับในทุกงานหรือแต่งงาน
แต่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่ถึงการเดินเข้าไปในที่หน้าที่เราขาดอะไรอย่างนี้ครับในงานแต่งงานก็มีอย่างนี้ได้ครับทุกท่านเราเรียกไม่เห็นที่เด็กของแก้วระพาวเพื่อแสดงความรักในงานนี้เลยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมครับครับผมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องให้ข้าวสารนะครับเป็นผู้โยชน์
I would like all of you to enjoy after party. We have always come here by hand and assist to entertain you tonight. So please enjoy. Thank you. Thank you.